ในสหรัฐเมื่อคืนนี้คืนเดียวครับปรากฏว่ามีเหตุการณ์พายุทอร์นาโดมากกว่า20ลูกถล่มในพื้นที่หลายรัฐส่งผลทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บจำนวนมากไม่รวมถึงอาคารโครงสร้างอาคารหลายที่ที่ได้รับผลกระทบตามมาส่วนที่โคลัมเบียนะครับมีการรายงานเรื่องของเหตุการณ์ปะทุของภูเขาไฟซึ่งตอนนี้ทางการท้องถิ่นต้องมีการเตือนภัยในระดับสีส้มและแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงให้เร่งอพยพออกมาเพราะว่าตอนนี้หลายครอบครัวยังเป็นห่วงที่อยู่อาศัยของตัวเองนะครับโดยทางการโคลัมเบียได้สั่งอพยพประชาชนแล้วไม่ต่ำกว่า100คนออกมาจากพื้นที่โดยรอบภูเขาไฟที่ชื่อว่าเนวาโดเดลลูอิสหลังจากภูเขาไฟลูกนี้เริ่มส่งสัญญาณเคลื่อนตัวมากขึ้นนับตั้งแต่สัปดาห์ก่อนทำให้จำเป็นต้องประกาศยกระดับคำเตือนภูเขาไฟปะทุเป็นระดับสีส้มแจ้งเตือนให้คนที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่เสี่ยงรีบอพยพออกมาขณะเดียวกันครับเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในขั้นตอนการเฝ้าระวังพื้นที่โดยรอบที่มีโอกาสจะทำให้เกิดปัญหาดินถล่มตามมาได้โดยก่อนหน้านี้นะครับมีประชาชนในพื้นที่เสี่ยงที่ไม่ยอมอพยพออกมาเพราะเป็นห่วงที่อยู่อาศัยของตนเองทำให้ทางการท้องถิ่นต้องประกาศแจ้งเตือนซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพื่อความปลอดภัยโดยการเตือนภัยในระดับสีส้มหมายความว่าภูเขาไฟลูกนี้เสี่ยงต่อการปะทุครั้งใหญ่ได้ภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่วันหรืออาจจะไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้านี้ซึ่งภูเขาไฟเนวาโดเดลลูอิสลูกนี้ที่โคลัมเบียเป็นภูเขาไฟแบบสลับชั้นนะครับซึ่งตั้งอยู่บนรอยต่อของ2พื้นที่ในโคลัมเบียก็คือเขตโทลิมาและคาลดัสซึ่งจุดนี้เคยเกิดการปะทุตั้งแต่เมื่อเกือบ40ปีที่แล้วก็คือในช่วงปี1985ครั้งนั้นส่งผลทำให้เกิดดินและหินถล่มลงมาอย่างรุนแรงฝังทับชุมชนในหลายพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงมีรายงานผู้เสียชีวิตในอดีตถึงกว่า 25,000 คนคราวนี้นะครับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์ครับซึ่งเป็นการรายงานความคืบหน้าออกมานะครับที่แคนาดาสื่อรอยเตอร์นะครับได้รายงานเรื่องของเหตุการณ์ฟ้าผ่าบนยอด CN Tower นะครับซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่มีชื่อเสียงในเมืองโตรอนโตของแคนาดาพร้อมกับเสียงฟ้าผ่าโดยทางเจ้าของอาคารนี้นะครับได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่าทันทีที่มีฟ้าผ่าลงมาส่งผลทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าบางส่วนดับแล้วก็ใช้งานไม่ได้ในทันทีขณะเดียวกันครับยังมีรายงานเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองกับฝนเยือกแข็งในพื้นที่2รัฐก็คือที่ออนทาริโอและก็ควิเบกทำให้เกิดปัญหาไฟฟ้าดับส่งผลกระทบตามมาต่อประชาชนในพื้นที่ของ2รัฐร่วม 800,000 คนปิดท้ายครับไปดูที่สหรัฐกันต่อเป็นผลกระทบจากอิทธิพลของทอร์นาโดหลายลูกที่ถล่มในหลายรัฐของสหรัฐนะครับทั้งรัฐมิสซูรีที่ทำให้มีรายงานผู้เสียชีวิตไป5คนบาดเจ็บอีกอย่างน้อย5คนบ้านเรือนเสียหายไป80กว่าหลังในจำนวนนี้นะครับมีอยู่ประมาณ12หลังที่ได้รับความเสียหายทั้งหมดซึ่งทอร์นาโดที่ถล่มในรัฐมิสซูรีของสหรัฐเที่ยวนี้เป็นเพียงแค่1ในทอร์นาโดไม่ต่ำกว่า20ลูกที่ถล่มในหลายเขตโดยเฉพาะที่อิลลินอยเองก็มีรายงานนะครับว่ามีทอร์นาโดเกิดขึ้นที่เมืองไบรอันส่งผลทำให้มีผู้บาดเจ็บไปหลายคนเช่นเดียวกันนะครับในรัฐไอโอวาก็มีคนที่สามารถถ่ายคลิปเอาไว้ได้ในช่วงเวลาที่ทอร์นาโดกำลังหมุนตัวอยู่นะครับซึ่งเป็นการถ่ายภาพได้จากรถที่กำลังแล่นอยู่บนท้องถนนเป็นลักษณะของทอร์นาโดที่มีลักษณะคล้ายกับงวงช้างขนาดใหญ่โดยความแรงของพายุหมุนในครั้งนี้ที่ส่งผลกระทบกับพื้นดินที่อยู่โดยรอบก็คือในบางช่วงบางเวลานะครับส่งผลทำให้ดินและเศษหินกระเด็นแล้วก็ลอยขึ้นจากพื้นเลยทีเดียวโดยมีคำเตือนเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองในหลายพื้นที่และยังมีคำเตือนให้ประชาชนในหลายรัฐต้องระวังเรื่องของทอร์นาโดลูกเห็บตกฟ้าร้องฟ้าผ่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีคำเตือนเป็นพิเศษก็คือที่ไอโอวาอิลลินอยมิสซูรีแล้วก็อาร์คันซอสนี่เป็นภาพที่มีคนบันทึกถ่ายเอาไว้ได้ในช่วงเวลาที่กำลังขับรถอยู่บนท้องถนนให้เห็นถึงสภาพของทอร์นาโดขนาดใหญ่ซึ่งมีขนาดคล้ายกับงวงช้างจากพื้นดินยาวจนไปถึงท้องฟ้าเลยนะครับแล้วก็ทำให้เห็นเศษดินเศษหินกระจายอยู่ในจุดที่มีพายุเคลื่อนตัวผ่านครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในTNNข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวTNNครับ